หลายคนคิดว่าเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วหลายคนคิดแต่หนูยังไม่รู้แล้วความจริงคือถามว่าเตรียมตัวไหมก็มันเป็นทีละสเต็ปอะไรอย่างงี้ละกันค่ะจะบอกว่าไม่เตรียมก็จะหาว่าโกหกเพราะว่าก็อยู่ในขั้นตอนของการสร้างความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าอันนั้นในคลิปก็คือจะเป็นครั้งแรกที่แฟนไปเจอกับญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วตัวใครก็ไม่ได้กลับต่างจังหวัดมานานมากตั้งแต่คุณตาคุณยายเสียอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนได้กลับไปทำบุญก็เลยชวนเขาไปด้วยก็เหมือนได้ไปหาญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เหมือนได้ทำความรู้จักกับครอบครัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ค่อยค่ะแต่เข้าใจว่ามันเป็นคลิปขอแต่งไม่ถ้าไปดูในคลิปมันจะไม่มีการขอแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าโอเคมันอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมไหมก็เตรียมเพราะว่าจริงๆเหมือนตัวเขาเองเขาเป็นสายยูทูบเบอร์เนาะแล้วเขาเหมือนมองว่าการที่ไปถ่ายแบบวิดีโอพวกนี้มันเหมือนเป็นการแบบบันทึกแบบเมมโมรีเป็นการเดินทางที่แบบเราแล้วก็แฟนคลับก็คือเหมือนเราโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนเห็นตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่คุยตั้งแต่จีบอะไรพัฒนาการจนแบบมันก็เหมือนเป็นเมมโมรี่เก็บไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเข้ามาแห่แสดงความยินดีแบบเยอะมากเจอใครก็ถามทุกคนไปกองไหนก็ถามทุกคนแซวหมดเลยก็เลยแบบทำยังไงดีว่าจะตอบยังไงไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆแต่ถามว่าแบบมีคุยกันไหมก็ต้องยอมรับก็มีคุยค่ะมีวางแผนแต่ว่าจะน่าจะต้องแบบดูในเรื่องของบ้านช่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ในคลิปนั้นก็คือเป็นคอนเทนต์เป็นการพาทางฝ่ายชายไปรู้จักกับทางครอบครัวเราใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นจริงๆเรากับตัวของจีโน่นี่กี่ปีแล้ว5 ปีค่ะห้าปีถามว่าแฮปปี้ไหมตอนนี้แฮปปี้มากพอสมควรค่ะเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่เราต่างมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างก็มองเป้าหมายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออยู่ที่ขั้นตอนของการแบบปูทางแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าที่ผ่านมามันก็มีบ้างก็คุกขะบ้างอะไรบ้างเพราะด้วยความที่แบบเราก็ค่อนข้างที่จะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างจะใจร้อนแล้วก็ใจเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับกันมาเรื่อยๆจนมันก็ลงตัวที่สุดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้มียังมีอะไรที่จะต้องปรับกันอีกไหมหรือว่าทุกอย่างมันก็ให้จะลงตัวค่อนข้างจะลงตัวมากแล้วค่ะถามว่าปรับกันไหมจริงๆคือแบบคนเป็นแฟนกันเนาะชีวิตคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบมันก็ไม่ได้แบบแฮปปี้ไปตลอดแต่ถามว่าคือพอเราเข้าใจกันมากขึ้นนะเราก็จะรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรควรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนพอมันรู้กันมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็การแก้ปัญหามันก็จะง่ายขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ถูกสักทีเก็ตป่ะแบบปัญหามันก็ไม่ถูกแก้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาคิดไงแต่เนี้ยก็คือแบบมองตารู้ใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างคู่เรานี่เป็นคู่รักแนวไหนแคร์เป็นแบบคู่รักสายหวานสายโรแมนติกหรือว่าสายแบบพราะงี้ไม่งอนกัดกันตลอดอย่างเงี้ยจริงๆก็เหมือนคู่รักวัยรุ่นทั่วไปใช่เพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นคนแบบขี้เล่นตลกกวนเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เป็นแบบนั้น เราก็ไม่ใช่แบบเราก็รู้ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนคู่รักวัยรุ่นที่แบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยกวนๆกันไปมากกว่าแต่ถามว่าโรแมนติกไหมน้อยมาก น้อยมากจะบอกว่าน้อยมากไม่ค่อยเลยคือใช่ใช่มันเป็นฟิลเหมือนแบบคือด้วยความที่เราก็ชอบแบบผู้ชายอารมณ์ดีชอบผู้ชายตลกอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เริ่มเหมือนแบบก็แค่แบบยิ้มได้หัวเราะได้มันก็มีความสุขแล้วกว่าจะฝ่าฟันกันมาถึง5ปีนี้เราก็ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วเคยเจอปัญหาอะไรที่หนักและใหญ่ที่สุดของคู่เราไหมมีปัญหาหนักๆใหญ่ๆก็มีเรื่องกว่าจะผ่านเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราเรื่องการแต่งตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีตอนแต่ก่อนเขาจะห่วงมากคือด้วยความที่เขาเป็นคนขี้หึงมากแล้วเขาจะแบบห่วงมากจะแบบใส่ชุดว่ายน้ำแต่งตัวโป๊อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็ปรับมาได้จนเขาต้องมาทำความเข้าใจแล้วว่าแล้วก็อะไรคือมากน้อยขนาดไหนแต่ก็คือแบบไม่ได้เลยหรือว่าแบบพวกฉากเลิฟซีนหรือเขาจะเลือกที่จะไม่ดูเลยแบบไม่เลือกจะไม่ดูดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่รู้ว่าเป็นงานนะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือโอเคชิลขึ้นทำความเข้าใจได้อะไรเงี้ยว่าอ๋อทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องผ่านการขออนุญาตทุกครั้งมันก็ไม่ได้เชิงแบบว่าเป๊ะๆขนาดนั้นแต่เพื่อความสบายใจอ่ะเราก็ดีกว่าก็ทำดีกว่าแต่ถ้าด้วยงานอ่ะไม่ต้องค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพราะว่า
เราทำงานตรงนี้มามันมีอยู่แล้วในการแบบถึงเนื้อถึงตัวหรืออะไรต่างๆนานาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำงานอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบสมมติถ้าจะลงรูปหรืออะไรที่มันนิดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบส่งไปถามหน่อยเคยแหกกฎจนถึงแบบว่าขั้นทะเลาะกันเคยก็เคยถึงขั้นแบบทะเลาะก็มีคือลงแล้วเราก็ลงไปเลยอ่ะคือโป๊สำหรับเขาโป๊สำหรับเราไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแล้วว่ามันโป๊ตรงไหนมันก็ไม่ได้โป๊เลยไม่ใช่ชุดว่ายน้ำด้วยนะเป็นชุดแบบเหมือนสายเดี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มารัดรูปหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยโกรธมากนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ก็นั่นแหละเขาก็เหมือนทำความเข้าใจมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือ5ปีแล้วผ่านอาถรรพ์ตัวเลขมา3579ผ่านมารอบนึงแล้วนะค่ะเหลืออีกรอบนึงใช่ไหมเราเชื่อไหมเธอเรื่องนี้จริงๆไม่ค่อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเรื่องดวงนะก็คือก็ดูดวงอยู่แล้วเป็นสายมูสายอะไรเงี้ยปกติแต่ถามว่าแบบกลัวไหมไม่อยากกลัวคือใครเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมองอนาคตบ้างเล็กน้อยถ้าถามว่าแบบขนาดนั้นไหมเอาให้ถึงตอนนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าเพราะว่าจริงๆทุกวันก็คือก็แก้ปัญหากันไปทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ดูดวงเช็คเรื่องความรักไหมเช็คก็เช็คค่ะแต่หลักๆก็เรื่องงานเรื่องเงินแหละเพราะว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วว่าความรักเราดีอยู่แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะแบบคอนโทรลได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยยังไงเราก็มั่นใจแล้วว่าคือคนนี้แหละคือเจ้าบ่าวของเราค่ะผู้พูดขนาดนี้ครับใจในตัวของซีโน่ตั้งแต่วันแรกจนถึงอยู่กับเราเขาเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรักแล้วเขาก็เป็นคนรักครอบครัวคือแค่ชอบผู้ชายรักครอบครัวแค่รู้สึกว่าถ้าเขารักครอบครัวเขาดูแลพ่อแม่เขาดีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบดูแลเราดีดูแลเราได้อะไรเงี้ยคือเป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรเงี้ยอาจจะดูแมนๆดิบๆหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาแบบเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นคนนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าโรแมนติกไหมก็ไม่แต่ว่าก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างตามวาระโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็น่ารักค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นคนที่คอยปรับแก้ให้เราอยู่ตลอดรู้ว่าเราไม่ชอบอันนี้เขาก็พยายามที่จะทำให้เราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เราอยู่ด้วยกันได้แบบแฮปปี้ที่สุดอะไรที่เราสบายใจเขาก็จะพร้อมที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงให้แก้ไขให้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะแฟนจริงๆที่เราคุยกันสองคนมันต้องเป็นปีไหนยังไม่ได้กำหนดขนาดนั้นเลยไม่กำหนดถ้าให้พูดจริงๆก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการแบบหาเรือนหอสร้างหาอะไรอย่างเงี้ยใช่น่าจะต้องประมาณนึงก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าที่คุยกันคร่าวๆเหมือนเขาอยากจัดงานที่บ้านที่เรือนหออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีสถานที่ตรงนี้ก่อนก็เลยเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนดีกว่าค่ะช่วงของการเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวของทั้งคู่ใช่ค่ะใช่ได้เกณฑ์แล้วอีกสักกี่ปีดี5ปีก็คงจะไม่เกิน5หรอกค่ะเพราะอายุมันก็ไปเรื่อยๆเราก็กะแบบโอ้มันก็ต้องมีลิมิตของมันด้วยอายุมันจำกัดใช่ก็คงไม่เกินเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องวางแผนในสเต็ปต่อไปเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคร่าวๆแล้วกันทางผู้ใหญ่ไม่ได้เร่งรัดเราทั้ง2คนเลยใช่ป่ะเป็นซีเซลเซลเอาอย่างงี้ดีกว่าเป็นซีเซลเซลทางนู้นอ่ะไม่ได้เร่งรัดแต่ทางเราคือด้วยความที่คุณแม่เขาก็เพิ่งเกษียณแล้วเขาก็อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเหมือนแบบลูกเพื่อนก็แบบมีหลานมีอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็เกษียณแล้วเขาก็ไม่มีอะไรทำไม่มีหลานให้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นฟิลเซลเรื่องนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำให้เรากดดันเขาก็แล้วแต่เราจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกชัดเจนว่าแบบคือแต่งแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีลูกเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องของแบบมีลูกอะไรเงี้ยมันก็ต้องพร้อมอีกสเต็ปนึงเหมือนกันน่ะก็เลยเหมือนเอาเราสองคนให้พร้อมที่สุดก่อนดีกว่าอย่างสังคมสมัยนี้เขาจะแบบโฟกัสในเรื่องของอยู่ก่อนแต่งอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสละไม่เหมือนเมื่อก่อนเงี้ยในความคิดของคู่เราในตัวแคร์เองคิดยังไงกับเรื่องนี้ถ้าเราอยู่ก่อนแต่งแค่มองว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะถ้าถามว่าข้อเสียก็คงเป็นในเรื่องของคนมองไม่ดีนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเสี่ยงแบบท้องก่อนแต่งหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าแค่มองว่าการที่ได้อยู่ด้วยกันก่อนมันมีข้อดีมากๆเลยแบบหลายอย่างมากๆมันได้เห็นแบบเขาเรียกว่าได้เห็นแบบ24ชั่วโมงแต่ตอนตื่นนอนกิจวัตรประจำวันอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้รู้ว่าอยู่ได้ไงจริงมันอยู่ได้ไหมรู้ว่าเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหนงานบ้านเขาทำไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่แบบเห็นกันข้างนอกอย่างเงี้ยกับในบ้านนะมันไม่เหมือนกันก็เลยแบบใครมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแบบผิดในยุคสมัยนี้ถ้าถามแค่นะ